ังอยู่กันที่เรื่องของน้ำค่ะมาดูกันที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างค่ะทางเทศบาลนครขอนแก่นนะคะก็ได้เร่งระบายน้ำจากคลองยาวค่ะลงสู่คลองร่องเหมืองนะคะเพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำค่ะหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะจนทำให้น้ำรอการระบายบนถนนหลายสายค่ะเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะทางเทศบาลนครขอนแก่นค่ะนำเครื่องสูบน้ำนะคะมาติดตั้งอยู่ที่บริเวณคลองยาวค่ะอยู่ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่นริมถนนศรีจันทร์นะคะเขตเทศบาลนครขอนแก่นค่ะเพื่อระบายน้ำที่อยู่ภายในคลองนะคะภายหลังจากที่มีฝนตกหนักลงมาตั้งแต่เมื่อวานค่ะก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในถนนหลายสายนะคะในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลตำบลบ้านเป็ดจึงทำให้ต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองค่ะเพื่อรองรับน้ำฝนนะคะที่จะคาดว่าจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ค่ะเนื่องจากเป็นคลองรับน้ำนะคะจากบริเวณถนนบ้านกอกและรับน้ำจากบึงหนองโคดเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่คลองร่องเหมืองค่ะไหลลงสู่บึงทุ่งสร้างนะคะจากนั้นน้ำก็จะไหลลงสู่ห้วยพระคือค่ะแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำชีผ่านประตูระบายน้ำดี8ค่ะด้านนายธีรศักดิ์ทีฆายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่าระบบการระบายน้ำของจังหวัดขอนแก่นมีการออกแบบคลองร่องเหมืองมานานกว่า20ปีเพื่อรองรับน้ำนะครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยเมืองได้มีการขยายตัวพร้อมกับจำนวนประชาชนที่เพิ่มขึ้นและมีการก่อสร้างขวางทางน้ำเดิมในอดีตทำให้การระบายน้ำจะต้องมีการก่อสร้างโครงการขึ้นมาใหม่เนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดเล็กระบายน้ำได้ปริมาณน้อยทำให้มีน้ำท่วมขังบริเวณผิวถนนเพิ่มขึ้นในหลายสายโดยเฉพาะรอบบึงแก่นนครและก็ที่บ้านโนนทันโดยโครงการที่มีการก่อสร้างแล้วนะครับได้ร่วมกับกรมโยธาธิการมีการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 เมตรช่วงตั้งแต่ถนนกสิกรทุ่งสร้างช่วงสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นไปตามถนนหลังศูนย์ราชการออกถนนมิตรภาพช่วงโรงพยาบาลราชพฤกษ์ก่อนจะไปสิ้นสุดที่บริเวณ3แยกถนนมิตรภาพตัดกับถนนกัลปพฤกษ์หรือว่าปากซอยกลางสดานซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับจะแล้วเสร็จภายในปลายปีนี้และจะสามารถระบายน้ำที่เคยท่วมถนนมิตรภาพได้ค่ะและได้มีการเตรียมโครงการเสนอเข้าสภาเทศบาลค่ะก็คือโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบบึงแก่นนครฝั่งทิศตะวันออกค่ะเพื่อวางท่อระบายน้ำจากบ้านตูมผ่านบึงแก่นนครไปจนถึง4แยกช่อง11เดิมค่ะหรือว่าแยก JC ค่ะเพื่อดึงน้ำออกจากคลองร่องเหมืองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเตรียมเสนอโครงการไปยังกรมโยธาธิการอีก8โครงการค่ะเพื่อจะบูรณาการร่วมกันในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองขอนแก่นและย่านเขตเศรษฐกิจของเมืองนะคะตลอดจนชุมชนค่ะไม่ให้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังค่ะไปฟังเสียงท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นค่ะท่านตอนนี้ประเด็นของเราก็คือเราเตรียมนำเสนอโครงการกำลังศึกษาออกแบบเพื่อวางท่อใต้เซ็นทรัลนะครับใต้เซ็นทรัลเพื่อดึงน้ำจากถนนมิตรภาพสี่แยกสามเหลี่ยมดึงให้มาลงท่อใต้เซ็นทรัลแล้วก็จะเอาท่อเนี้ยลงที่ท่อยักษ์ใต้ประตูเมืองซึ่งมีท่อขนาดใหญ่ขนาด2.50 เมตรของสีจันเนี่ยซึ่งเรามีอยู่แล้วดังนั้นจะเป็นการดึงน้ำที่จะน้ำไหลจากทางลอดสี่แยกสามเหลี่ยมมาลงหน้าเซ็นทรัลแล้วก็ลงไปถนนลงท่อระบายน้ำตรงสี่แยกประตูเมืองเพื่อที่จะท่อใต้สี่แยกประตูเมืองมีท่อขนาดใหญ่ที่จะดึงน้ำไปลงคลองล่องเหมืองอยู่แล้วก็จะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายได้มากขึ้นขณะเดียวกันก็มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นกับอปท.อื่นยกตัวอย่างเช่นตรงหน้ามหาลัยภาพถนนเชียงเหนือบ้านกอกกับน้ำที่มาจากหนองโคดน้ำทั้งสองแห่งเนี่ยจะไหลมาเชื่อมกันตรงพื้นที่ที่เรายืนอยู่ในขณะนี้ก็คือหน้าโรงพยาบาลขอนแก่นรามจะเห็นได้ว่าน้ำจากบ่อภาคบ้านกอกจะไหลผ่านมาทางหนองยาวน้ำเนี่ยเป็นสายที่1สายที่2จากหนองโคดจากสีฐานจะไหลมาเชื่อมณจุดนี้ซึ่งเราได้มีการประสานงานกันว่าถ้าฝนตกหนักก็ขอให้ทางหนองโคดเนี่ยหยุดการระบายน้ำชั่วคราวเพื่อที่เราจะเร่งระบายน้ำออกจากมิตรจากหน้ามมภาคมหาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับบ้านกอกเพื่อที่จะให้เราเร่งระบายน้ำให้น้ำลดลงมาก่อนหลังจากนั้นจึงปล่อยน้ำที่สูบจากหนองโคดเข้ามาน้ำมันจะได้ไม่มาขวางกันนะครับแล้วจะเพิ่มขีดความสามารถและความเร็วในการระบายได้มากขึ้นซึ่งก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็เจรจาครบถ้วนเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการร่วมกันทำงานกับหลายภาคส่วนนะคะในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของน้ำครับพี่อุ้ยหากว่าโครงการต่างๆที่ท่านนายกพูดออกมาก็คือถ้าทำได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนใช่ครับ
แล้วก็ในช่วงของฤดูฝนนะครับนอกจากเรื่องของปัญหาน้ำท่วมแล้วเนี่ยอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเฝ้าระวังเลยก็คือปัญหาลูกน้ำยุงลายนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของการกำจัดปัญหาลูกน้ำยุงลายสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ